สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่คักแพ้งสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหวงามงามยามเล้งแรงค่ะพี่น้องสวัสดี FC 300เพชรปันแพ้งนะครับค่ะสวัสดี FC อีหลาอุ๋งอิงเพชรปันแพ้งรวมไปถึงค่ะ FC ช่อง YouTube ค่ะแล้วก็ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบิร์ดสุภูสุคนนะครับพี่น้องได้ยังกินข้าวแรงเนาะค่ะพี่น้องกินข้าวแรงแล้วบ่คะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องค่ะมาเป็นแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะซึ่งตอนนี้เฮาเปิดช่องสำรองไม่อีกช่องนึงก็คือกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำแล้วก็เพจสำรองนะคะเพจกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำฝากพี่น้องไปซอยกันติดตามนำนะคะวัน11นาทีที่ผ่านมาเห็นบอดโจเพิ่นโพสต์ถึงแล้วขอนแก่นเอ้านั่งรถไปต่ออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับขอกำลังใจหน่อยเมื่อนี้เพิ่นไปพุ่นเด้ไปทายได้การเด้ไปทายได้การชิงทุนแม่นบ่เบิ่งเวิร์คพอยต์แม่นไปผู้เดียวมื้อนี้เห็นเพิ่นถ่ายคลิปเห็นเพิ่นไลฟ์สดก็พอดีเลยเว้าเรื่องนี้เลยเพิ่นได้มีโอกาสได้พอกันกับคุณครูสลาคุณวุฒิเนาะในรายการซึ่งปกติเพิ่นกับพ่อกันอยู่เรื่อยอยู่ดอกไปรายการแต่บ่มีเวลาแต่บ่มีเวลาเด้มาคุยเด้มาสัมภาษณ์อีหยังกันมีครูสลาคุณวุฒิมีอ้ายพี่เสด็จนะมื้อนี้นะถ่ายรูปเพิ่นบ่ล่ะมีรูปถ่ายส่วนรายการนี้เพิ่นว่าจังได๋นะเพิ่นจะออกอากาศอีหยังจังได๋นะแต่เพิ่นไปฮอดพุ่นละเพิ่นบอกว่าวันนี้มาเจอครูดีใจสุดๆครับและดีใจได้เจอพี่พีเสด็จและคุณชมพู่ในรายการดวลเพลงชิงทุนช่องวันออนแอร์เดือนมีนาวันไหนเดี๋ยวแจ้งครับเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงซึ่งเพิ่นก็มีทั้งถ่ายคลิปแล้วก็มีไลฟ์สดนอกมือนี้นะคะแล้วก็เป็นคำที่บ่คิดเลยว่าคู่สลาคุณวุฒิเพิ่นสิเว้าแบบนี้ก็ในช่วงไลฟ์สดเนาะก่อนเข้ารายการแม่นทั้งครูสลาทั้งไอพี่เสด็จไอพี่เสด็จรวมไปถึงบอดโจเนาะค่ะเป็นภาคกันไลฟ์สดหน่อยนึงก่อนเข้ารายการเพิ่นเว้าแล้วเพิ่นแบบเพิ่นชื่นชมทั้งเป็นธรรมดาเพิ่นชื่นชมบอดโจก็คือก่อนที่จะมาไลฟ์สดมีคลิปนะคะพี่น้องมีคลิปก็คือครูสลานี่เว้าออกมาก่อนตอนนั้นน่ะว่าชื่นชมบอโจถือว่าในโลกบันเทิงยุคนี้นะยุคนี้เนี่ยวงหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงหรือว่าบอโจเนี่ยเป็นผู้หนึ่งเลยที่เป็นกำลังหลักเลยในการที่เฮ็ดให้วงหมอลำบ้านเฮานี่ตื่นโตขึ้นมาน่ะเหมือนกับลุกขึ้นมาอีกทีนึงกู้ขึ้นมาอีกทีนึงคนในหลายท่านก็คงจะเห็นในช่วงโควิดหลายวงลมลุกคลุกคล้าเลยนะแมนแมนขนาดวงใหญ่ๆคือเสียงอีสานเมนกเล่าก็ยังลมลุกคลุกคล้าอยู่ในช่วงโควิดรวมไปถึงสาวน้อยเพชรปันแพ้งเองก็ดีแมนค่ะแต่นี่แล้วหลังจากนั้นมาเนาะบอดโจนะเราก็มาสร้างมาเฮ็ดมาเฮ็ดมาทีมงานเฮ็ดพาทีมงานกลับมาอย่างสง่างามใหญ่อลังการแล้วก็เป็นผู้นำนะครับผู้นำโดยเฉพาะโซเชียลแมนโซเชียลหมอล่ำในยุคนี้นะครับเป็นคุณปลุกกระแสขึ้นมาใหม่เลยแบบนะครับเนี่ยครูสลา ชื่นชมเลยว่าถือว่าเป็นคนนึงที่เป็นกำลังหลักถือว่าเป็นคนเก่งเป็นกำลังหลักเลยแล้วก็จะมีวงอื่นๆนำนั่นล่ะที่แบบทำคล้ายๆกันแต่นี่เพิ่นชื่นชมบอสโจว่าเป็นคนนึงที่เป็นกำลังหลักแล้วก็ในช่วงไลฟ์สดปัตตานีบอสโจบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้บอสอยากจะเชิญคุณครูเนี่ยไปเยี่ยมไปขึ้นเวทีไปเยี่ยมสาวน้อยไปเยี่ยมไปยามไปเยี่ยมเวทีสาวน้อยเป็นเพื่อนให้ผมเนี่ยจังสิเนาะครูสลาบอกว่ายินดียินดีไอพี่เสด็จคือกันว่ายินดีต้องมีสักมือนึงแล้วต้องมีโอกาสหาเวลาเหมาะๆนะเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีพี่น้องนี่คือข่าวดีคือตะกี้แต่ก่อนน่ะพี่น้องคือตะกี้แต่ก่อนนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหมอล่ำอีหยังนี่คือไปอยู่แล้วแต่มันเงียบหายไปช่วงนึงต้องเอาอีหลีมันเงียบหายไปด้วย
สถานการณ์ต่างๆและโควิดด้วยนั่นแหละมันอาจจะไม่คลึกคลื้นแมนผมเคยบอกว่ายุคนี้น่ะหมอลำบูมแห้งบูมแห้งแมนคือมันบูมด้วยกระแสโซเชียลนั่นคือตะกี้แต่ก่อนมันก็เป็นจังซี่แล้วพี่น้องอยู่ช่วงนึงคือช่วงนึงที่สาวน้ำเยินที่บอโจวาวเนี่ยสมัยน้องตายอรไทยดังๆใหม่ๆแมนบอกนั่นแหละบอโจเคยบอกว่าพ่อก็เคยได้ไปแบบก่อนหน้านั้นก็เคยได้ไปขอเพลงกับครูก็ได้มาสอนเพลงแม่นบ่เราก็โอกาสที่แบบเหมือนกับตะกี้ตะกอนที่ว่าเฮาพอกันกับบอสโจเนี่ยจริงๆฮู้จักก่อนที่จะฮู้จักบอสโจก็คือฮู้จักพ่อก่อนคุณพ่อสงการจังซี่แม่นบ่ก็คือด้วยการเฮาพาศิลปินไปขึ้นเวทีสมัยนั้นมันผัดบ่มี YouTube แบบนี้เฮาบ่ได้ไทยคลิปแบบนี้สาวน้ำเงี้ยงๆมาคิดเลยอุ้ยสมัยข่อยไปนั่งนับเหรียญค่าจ้างหมอลำเนี่ยคือสมัยตะกี้เด็ดทําเป็นเฮามี YouTube มีแบบนี้เนาะเฮาก็คือสิได้ไทยให้พี่น้องเบิ่งแต่มันบ่ได้มีค่ะพี่น้องเมื่อก่อนมันก็จะมีแต่การอัดเป็นวิดีโอก่อนที่จะมาเป็นซีดีเด้แต่ว่าในการอัดวิดีโอน่ะมันก็ต้องอยู่ในระบบของบริษัทแมนเพิ่นเว้าถึงสมัยย้อนไปพุ่นแต่งแบบเฮ็ดงานเพลงร่วมกันกับบริษัทชัวออดิโอไปทำถ่ายวิดีโอไปเฮ็ดเพลงแม่นบ่เว้าย้อนไปถึงเอ้ยพ่อนพี่ได้ดีพุ่นก็คือตอนนั้นโจยังอยู่เมืองนอกตอนนั้นเฮาได้ไปร่วมเบิ่งไปปิดคุณเปิ้นมาลงอุบลเฮาพาคุณเปิ้นไปบ้านแท้แม่นวันปิดวงใช่ไปทำหมอลำดาวจรัสฟ้าได้ตะกี้นั่นแม่นเมื่อนั้นเลยไปบ้านแพงแม่นเฮายังได้ไปเลยพี่น้องแต่ว่าอุทาวาเรื่องเก่ามันยาวคือคุณสลาวาได้แม่นเฮาได้เชียร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มๆก็คือช่วงละครดาวจรัสฟ้าช่อง3แม่นๆสมัยนั้นอัลบั้มของเอ้ยพรซึ่งเป็นผู้นำสาวน้อยเพชรบ้านแพงในช่วงนั้นคือเฮาคือถ้าเอาเรื่องความเก่าก็แบบเก่าสารชาติเลยสิแมนเชี่ยฮูดับตับใหม่อีลีน้อยใจแม่ย่าน้อยใจแม่ย่าแมนนี่หลานพี่น้องเพียงเลยในอัลบั้มนั้นคือถ้าเอาเรื่องเก่าเรื่องหลังนี่มันยาวคือครูว่าแต่ครูสลาคุณวุฒิได้เว้าว่ายินดีเนาะแล้วก็ไอพี่เสด็จนำแล้วก็เพิ่นบอกว่านี่เพิ่นชื่นชมบอสโจชื่นชมสาวหน่อยเพชรบานแพงชื่นชม FC แล้วก็บอกว่านี่คือเวทีของสาวหน่อยเพชรบานแพงนี่คือเวทีใหญ่เวทีหนึ่งของเป็นพื้นที่หนึ่งในการให้โอกาสคนแม่นให้โอกาสคนให้หลายๆชีวิตได้แจ้งเกิดนะคะชื่นชมอย่างเช่นยกตัวอย่างอีลาอุ้งอิงแม่นอย่างเช่นอุ้งอิงก็ได้แจ้งเกิดอยู่นี่และอีกหลายหลายชีวิตจริงๆหลายชีวิตจริงๆนะที่ผ่านวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปพี่น้องเอ้ยคืออีหลีเลยค่ะเวทีแห่งโอกาสและสร้างโอกาสให้คนจริงๆเขาว่าแบบบ่ต้องพิดกันค่ะแอนออราดีแมนบ่ก้อยชาลินีก็เกิดจากตรงนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนะแมนบ่แล้วมาถึงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงค่ะเอ้ยพ่อนี่ต้องเว้าถึงเลยอยู่มาตะก่อนกับปัตตกี้ก่อนหน้านั้นแต่ว่าในช่วงยุคของบอสโจเนี่ยก็ยังเป็นเวทีผู้สร้างเหมือนเดิมก็ยังเป็นพื้นที่เป็นเวทีในการสร้างโอกาสแล้วไอพี่เสด็จนี่เว้าเลยว่าขอบคุณบอสโจขอบคุณ FC สาวหน่อยเพชรบันแพงที่ยังคงแบบรักษาขนบธรรมเนียมประเภทนี้วัฒนธรรมหมอลำนี่มันขาดบ่ได้เด้กับคนอีสานบ้านเฮานี่บ่ว่าสิไปอยู่ไสไอ้พี่เสด็จมาเนี่ยเป็นลำน้อยลำใหญ่จะเป็นตั้งแต่ลำสิ่งมาพุ่นล่ะเอ้าพี่น้องครับฟังคําเว้าบ่ได้กับคนอีสานฟังคําเว้าแม่นคว่ําเพิ่นว่าเด้เราก็บ่แปลกใจที่คุณครูเพิ่นจ้ะครูสลาจ้ะชื่นชมบอสโจและบ่แม่นแค่บอสโจนะเพิ่นชื่นชมไปถึง FC เราก็อีกหลายๆวงที่เป็นในลักษณะเดียวกันที่เป็นเวทีที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้ลูกให้ล้านให้หลายๆชีวิตได้แจ้งเกิดแม่นได้มีชีวิตที่ดีคือว่านะเนาะเฮาเห็นแล้วก็เป็นไปตามนั่นล่ะพี่น้องเฮาก็เห็นตามที่ครูว่านะแล้วก็เป็นข่าวดีแห้งคงจะมีสักวันเฮาจะได้เห็นไอ้พี่เสด็จกับครูสลาคุณวุฒิมาเยือนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครูสลาได้ขึ้นสาวน้อยเพชรบ้านแพงในสมัยซูมือนี้นะค่ะถือว่าสุดยอดอีหลีเพราะว่าคู่นี้แทบบ่มีเวลาแต่สิบ่มีเวลาไปใส่มาใส่เลยเป็นบอสิได้มือไหนสิได้เดือนไหนเอาเบิ่งสาวน้ำเงินร้องเบิ่งเอาค
พูดแล้วก็แทบบ่มีเวลาแล้วบ่มีเวลาเราทำงานเพื่อลูกศิษย์ลูกหาอีหลีพี่น้องเพิ่นเป็นจังซั่นมาแต่ไหนแต่ไรเด้ค่ะพี่น้องค่ะคือจะพ่อเพิ่นแต่ละเทื่อนี่มันแบบเหมือนถ้าจัดไอ้การนี่ก็เสาร์อาทิตย์ก็คืออาทิตย์ละมื้ออาทิตย์ละมื้อค่ะตะกี้ตอนบ่ท่านได้ไปอยู่กับแกมี่แบบเต็มตัวได้นั่นน่ะแกยังอาทิตย์ละมื้อเด้ค่ะพ่อมาตอนหลังๆไปอยู่แกมี่เต็มตัวแล้วกันสิได้พ่อเล่าตอนกลับมาขึ้นเวทีนะแม่นอนขึ้นว่าเวทีประกวดปีใหม่ประกวดสงกรานต์แล้วบัดนี้ก็อู้ยเป็นลาวเป็นลาวเพิ่นรับเพิ่นเกิดมาเพื่อเป็นเพื่อลูกศิษย์ลูกหาอีหลีพี่น้องค่ะสำหรับครูสลาคุณวุฒินะคะเอ้ากล่าวเว้าถึงครูเพิ่นชื่นชมบอโจนอตละกะสาวหน่อยเพชรบันแพงชื่นชม FC สาวหน่อยเพชรบันแพงนำเป็นมาล้อหรือว่ามายามมาเยี่ยมมายามซะเนาะเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมือใดนะคะเขาก็ถ่านรุ่นเป็นกำลังใจกันต่อไปเอาข่าวดีๆมาเบาสุขกันฟังแน่พี่น้องเองตอนนี้ข่อยวิ่นค่ะข่อยวิ่นตอนนี้เนี่ยตอบโตกันไปกันมาอีกแล้วพี่น้องเองอันนั้นก็อีกเรื่องนึงยังเบากันเนาะเอาข่าวดีมาฝากกันพี่น้องอย่าลืมติดตามนะอีกช่องทางกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำช่องใหม่ของสาวน้ำยืนเด้อค่ะเด้อฝากไว้ตามเพียงนี้พี่น้องผู้ที่ตามพวกผมอีกช่อง YouTube น่ะมีเยอะอยู่เกือบหมื่นคนแล้วนะแต่เพจเพิ่งมีสาวคนนี้เนาะก็ยังดีได้ล่ะเฮ็ดเมื่อวานนี่เฮ็ดเมื่อวานนี่เพจบ่สร้างเพจสร้างมาไว้นานแล้วแต่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะน่ะเพิ่งมาเปิดเมื่อวานนี่น่ะมีจาก2คนเมื่อวานเพิ่มมา18คนแม่นั่นก็เป็น20คนแล้วเนี่ยสู้ต่อไปใจแอ้มฝากในเด้อพี่น้องเด้อกระจายข่าวบันเทิงลูกทุ่งหมอลำอีกช่องทางหนึ่งทั้งเพจและ YouTube ฝากพี่น้องติดตามแล้วก็ขอบคุณพื้นที่มองนี่ขอบคุณพี่น้องได้หลายอีหลีอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ